วิดีโอมันกอให้เร็วได้แต่ถ้าเป็นเรื่องเก็บเงินมันต้องใช้เวลานะครับใครๆก็อยากมีเงินเก็บเยอะๆและมีติดตัวไว้ให้อุ่นใจอย่างรวดเร็วจริงไหมล่ะครับแต่ผมจะบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าเวลาคือปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เราเห็นผลตอบแทนได้อย่างชัดเจนแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงได้บ้างที่จะทำให้เงินออมของเรามีมากขึ้นในเวลาที่จำกัด1เริ่มต้นออมตั้งแต่นาทีนี้การลงมือทำสำคัญกว่าทุกสิ่งถ้าหากเราอยากมีเงินออมจำนวนมากและรวดเร็วการเลือกเก็บเงินมากกว่า 20% ของรายได้หรือมากกว่านั้นจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้ถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุดแต่ข้อสำคัญคือต้องห้ามเดือดร้อนการใช้ชีวิตประจำวันหรือกระทบค่าใช้จ่ายอื่นๆเด็ดขาดนะครับเช่นรายรับ 20,000 บาทเก็บ 4,000 บาท1ปีจะได้เงินถึง 48,000 บาท2ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นอย่างเร่งด่วนเก็บเงินในเปอร์เซ็นต์ที่สูงใช้จ่ายในเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายได้เร็วที่สุดนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเช่นจากซื้อน้ำหวาน 1-2 แก้วต่อวันเปลี่ยนไปใช้กระบอกน้ำส่วนตัวและจิบน้ำเปล่าตลอดทั้งวันแทนประหยัดได้ถึง100บาทต่อวันหรือต่อให้เรานำแก้วส่วนตัวไปซื้อกาแฟจากร้านเผลอๆอาจจะได้ส่วนลดตามนโยบายของร้านค้าใช้แก้วส่วนตัวลบ10บาทเพราะช่วยหลีกเลี่ยงการใช้แก้วพลาสติกหรือเตรียมอาหารเช้ามากินเองง่ายๆในที่ทำงานเช่นทำแซนด์วิชมากินเองจากบ้านไม่ต้องไปซื้อในย่านทำงานที่ราคาอาหารค่อนข้างสูงช่วยประหยัดไปได้ถึง100บาทต่อวันลองคิดดู30วันก็ 3,000 แล้วนะครับ3มองหาแหล่งฝากเงินที่ได้ดอกเบี้ยดีเพิ่มเติมเลือกมองหาการลงทุนหรือแหล่งฝากเงินที่ได้ดอกเบี้ยสูงและดีโดยให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เราพอใจและรับได้ควรศึกษาอย่างละเอียดในทุกการลงทุนนะครับเช่นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Speed D Plus จาก CIMB ไทยอัตราดอกเบี้ยสูงความคล่องตัวสูงฝากถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งรับดอกเบี้ยทันทีทุกเดือนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเช่นกันลองไปปรับใช้กันดูนะครับจะได้มีเงินแบบติดสปีดโดยไม่ต้องพึ่งกลุ่ม Forward แบบผม